คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจะพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างนุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วการหลังจากการทำวัดสวดมนต์เย็นขอเชิญเป็นการปฏิบัติกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักซากติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดบาดผวาเป็นอุปจารภาวนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยลิบถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38
ป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญาลมจตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเป็นความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากความสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากพระไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้ง
แทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำตั้งแต่เวลา23นาฬิกาหรือ5ทุ่มตรงไปจนถึงเที่ยงคืนทุกวันไม่มีหยุดยกเว้นไฟฟ้าดับหมายถึงดับตอนที่รายการวิทยุออกนะตอน5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะถ้าไฟฟ้าดับก็ไม่ได้มีแล้วก็ที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินระบบ FM 104.5 อันมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโยเจ้าอาวาสวัดฝายหินเป็นผู้อำนวยการออกอากาศในวันจันทร์ถึงวันศุกร์5วันเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาตอนเช้าทุกวัน8ถึง9โมงเช้าทั้ง2สถานีก็ออกอากาศนะควบคู่กันไปรายการเดียวกันนี่แหละซึ่งรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้านี้ได้ดำเนินการมาเนี่ยเป็นเวลา20ปีเดี๋ยวเดือนเนี่ยพฤษภาแล้ววันที่22พฤษภาคมเนี่ยวันวิสาขบูชาก็จะครบอืม21ปี20ปีเต็มมาแล้วเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546ตอนนี้ก็67เนี่ย20ปีเต็มแล้วก็ย่างเข้า21ปีเดือนนี้วันที่22เดือนนี้วิสาขบูชาเดือนนี้ก็จะเต็ม21ปีเท่ากับอายุของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมนี้เริ่มเปิดเนี่ย FM 96เนี่ยเริ่มเปิดวันแรกคือวันวิสาขบูชา ปี2546แล้วรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่ก็เริ่มวันแรกพระวินัยจำได้แม่นยำเริ่มพระวินัยเล่มที่หนึ่งพระวินัยเล่มที่หนึ่งจากนั้นมาถึงวันนี้เนี่ย20ปีกับ11เดือน11เดือนกับนี่มากี่วันแล้วเนี่ย11เดือนกับ5วันวันนี้
เดี๋ยววันวิสาขบูชาวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยเดี๋ยวจะฉลองจะฉลองครบ21 ปีฉลองครบ21 ปีของสถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนนั้นตอนเปิดจริงๆนั้นไม่ได้เปิดที่วัดพระธาตุนะแต่ก็เป็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพเรานี่แหละเปิดอยู่ที่วัดสวนดอกอาคารช้อยนันทาภิวัตรชั้น 4บนหลังคานะชั้น 4บนหลังคาเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นพระราชเป็นเจ้าคุณชั้นราชนะเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมือง เชียงใหม่เป็นรองมาเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะเป็นพระราชวิสุทธาจารย์สักอย่างหนึ่งเลยนะราชสิทธาจารย์จำได้พระราชสิทธาจารย์นะมาเป็นชั้นเทพแล้วก็มาเป็นชั้นธรรมตอนนี้พระธรรมเสนาบดี อันนั้นตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็มาเป็นรองเจ้าคณะภาคอันนี้เป็นรองเจ้าคณะภาค ยืนยง 20 ปี21 ปีมาแล้วตอนนั้นผู้พูดนี่ยังหนุ่มกำลังโอ้เรียกว่าไฟแรงหนุ่มใหญ่ไฟแรงเลยทีเดียวแล้วก็เปิดสถานีใหม่ด้วยเปิดสถานีวิทยุ96เนี่ยนะ FM 96เนี่ยที่วัดสวนดอกอาคารช้อยนันทาภิวัตรอาคารของมจล. วิทยาเขตเชียงใหม่ท่านผู้พูดก็ยังทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็เปิดสถานีวิทยุคือเปิดเนี่ยเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นในตอนนั้นเป็นผู้อุปถัมภ์นะใช่พระธาตุดอยสุเทพเป็นผู้อุปถัมภ์คือหลวงพ่อเป็นผู้อุปถัมภ์ในการเปิดสถานีวิทยุที่มจล.เปิดให้มจล.เปิดให้มหาวิทยาลัยแล้วก็เปิดที่มหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็เป็นสถานีวิทยุร่วมกันกับวัดพระธาตุดอยสุเทพมหาวิทยาลัยมจล.วิทยาเขตเชียงใหม่ แล้วก็ใช้สถานที่ของมจล.วัดสวนดอกตั้งขึ้นใหม่ในวัดสวนดอกแต่ว่าก็มีอุปสรรคอยู่ได้ไม่นานคือคลื่นมันไปรบกวนคลื่นวิทยุการบินเนื่องจากว่าวัดสวนดอกมันอยู่ใกล้กองบิน96นะอยู่ใกล้กองบิน96เฮ้ยเดี๋ยว41 กองบิน96นี่มันคลื่นสถานีวิทยุเรา41กองบิน41วิ่ง41เนี่ยนะเนี่ยที่สนามบินเชียงใหม่เนี่ยแล้ววิทยุการบินก็อยู่ที่สนามบินเชียงใหม่ FM
เหมือนกันมันไปตีกันเสียงมันไปรบกวนทางการบินก็แจ้งมาว่าโอ้ไม่ได้นะเสียงมันไปรบกวนการบินนะเดี๋ยวเครื่องบินชนกันนะไม่ได้เดี๋ยวเครื่องบินจะชนกันเหมือนกันนะไม่เดี๋ยวเครื่องบินขึ้นลงนะเครื่องบินขึ้นลงนะวิทยุการบินก็ใช้กับเครื่องบินก็ขึ้นกันลงใช้ทั่วไปของการบินสถานีวิทยุทหารอากาศก็อยู่ใกล้ๆกันอ้าวพูดไปพูดมาเวลาจะหมดวันนี้ก็ยังอยู่ในวิปัสสนานะการเห็นเพื่อความหลุดพ้นในยะที่สองในยะที่หนึ่งผ่านไปนะในยะที่หนึ่งเพิ่งจบไปในยะที่สองนี่ในยะที่หนึ่งนั้นนะเป็นการเห็นขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาแต่ว่าในยะที่สองนี้เป็นอินทรีย์6อินทรีย์6นี่ก็อยู่ในหมวดที่4นะหมวดที่4ก็คือหมวดอินทรีย์22แล้วก็ไออินทรีย์6เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอยู่ในหมวด1ใน22หมวดหมวด1ในอินทรีย์22อินทรีย์22จะมีอยู่6หมวดนะจะมีอยู่6หมวดหมวดที่หนึ่งนี่มันก็คือนี่แหละอินทรีย์หกนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนหมวดที่สองก็จะเป็นภาวะความเป็นหญิงความเป็นชายความเป็นอยู่คือชีวิตหมวดที่สามก็จะเป็นเวทนาห้าสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาห้าบวกสามแปดบวกหกเป็นสิบสี่แต่แล้วก็หมวดที่สี่มันก็จะเป็นพละห้าก็จะเป็นสิบเก้าหมวดที่สี่จะเป็นพละห้าเป็นสิบเก้าต่อไปก็จะเป็นข้อที่20 21 22เป็นอนัญญตัญญสามีตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์21 22พอดีมาดูเนื้อหาในข้อนี้มาในสลายตนะวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่18หน้า1ถึงหน้า2อันแรกเลยเนี่ยแล้วก็ข้อ1ถึงข้อ3ไปดูพระสุตตันตปิฎกเล่มที่18ฉบับสยามรัฐนะสยามฉบับสยามรัฐหนังสือพุทธวจนะนำมารวบรวมมาลงไว้เป็นพุทธวจนะหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมนี่ว่าต้องขอบคุณทีมงานของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์หนังสือที่รวบรวมหนังสือพุทธวจนะเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยเฉพาะคือสมถะกรรมฐานในเวทวิปัสสนากรรมฐานเฉพาะเรื่องการปฏิบัตินะมารวมไว้นี่ต้องขอโมทนาขอบคุณไปทางทีมงานของหนังสือพุทธวจนะไว้ณที่นี้ด้วยใจความก็คือภิกษุทั้งหลายจักษุโสตะคานะจิวหากายะมโนหรือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของไม่เที่ยง
สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเราและนั่นไม่ใช่ตัวของเรานี่คือหัวใจสำคัญเอาอายตนะทั้ง6หรืออินทรีย์ทั้ง6เนี่ยมารวมลงเป็นของไม่เที่ยงหรือเป็นอนิจจังหรือเอามารวมลงเป็นไตรลักษณ์ลงมาในไตรลักษณ์นั่นเองคือข้อที่1อนิจจังข้อที่2เป็นทุกข์ข้อที่3เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่ในรวมกันนี้แต่เน้นในเรื่องของความไม่เที่ยงและความเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราอันนี้คือตานะส่วนหูจมูกลิ้นกายและใจก็เหมือนเดียวกันใจความเหมือนเดียวกันใจความเหมือนเดียวกันคือไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะและตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงเห็นตามความเป็นจริงอันชอบว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราและนั่นมันใช่ตัวตนเรานะภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดนะย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีภิกษุทั้งหลายนี่แหละเป็นการเห็นเพื่อความหลุดพ้นหมดเวลาอ้าวคุณโยมฝนศิลากราบสาธุเจ้าเข้ามาไม่ดันดูขอไปคุณโยมฝนศิลาเข้ามาครับสาธุนะมาเป็นท่านสุดท้ายหมดเวลาพอดีเลยคุณโยมฝนศิลาโมทนาโมทนาเออนะ ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อได้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร